มันมีอยู่5สิ่งนะครับในความทรงจำเกี่ยวกับหนังฮ่องกงเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องโหดเลวดีนะครับภาคหนึ่งนะครับที่ออกฉายในพ.ศ. 2529นะครับหนังเรื่องโหดเลวดีนี่มันมีผมไม่แน่ใจนะน่าจะ3ภาคนะก็คือภาค1ภาค2ภาค3นะครับแต่ว่าภาค2ภาค3เนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมเฉยๆนะครับผมชอบมากก็คือโหดเลวดีภาค1นะครับกำกับโดยจอห์นวูนะครับผม5สิ่งที่ผมจดจำได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอันดับแรกก็คือโปสเตอร์นะครับของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเรื่องโหดเร็วดีเนี่ยคือมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับมันจะมี3ดารานะครับหน้าตามันหน้ามันจะเรียงกันอย่างนี้ครับ1 2 3เนี่ยเป็นตี้หลงนะครับเลสตี้จางแล้วก็โจวนฟะนะครับเป็นหน้าที่3นะครับเรียงซ้อนๆกันอย่างนี้นะครับซึ่งตอนนั้นผมเข้าใจว่ามันเป็นชื่อเขาว่าโหดเร็วดีเนี่ยมันเป็นบ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะครับคำว่าโหดก็คือน่าจะเป็นตี้หลงนะครับเลวก็คือเลสซี่จางนะครับแล้วก็ดีก็คือโจวนฟ้านะครับความคิดสมัยในเด็กผมคิดอย่างนั้นนะครับว่าเขาสื่อมาอย่างนั้นนะครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่นะครับมันโหดเร็วดีมันเป็นชื่อของที่คนไทยตั้งนะครับชื่อภาษาอังกฤษ Better Tomorrow อะไรนะครับภาษาจีนก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วครับก็อันนี้คำว่าโหดเร็วดีคนไทยที่เอาหนังมาฉายเป็นคนตั้งนะครับก็ไม่เกี่ยวอะไรกับหน้าโปสเตอร์นะครับแต่ละผมเข้าใจผิดไปเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมจำได้อันดับแรกเลยนะครับผมอันดับที่2นะครับก็คือเรื่องของโจวนฟ้านะครับซึ่งด้วยความคิดตอนนั้นนะครับผมมีความรู้สึกว่าโจวนฟ้านะครับเป็นคนที่ถือปืนได้เท่มากเลยนะครับตอนนั้นนะครับก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับแต่ผมได้ไปดูหนังเรื่องนี้แล้วผมติดใจกับท่าถือปืนท่ายิงปืนของโจวนฟ้ามากเลยนะครับถือว่าเป็นดาราที่ตอนนั้นนะครับผมรู้สึกว่าเท่จริงๆนะครับในการท่าถือปืนนะครับผมนี่เอามาเล่นกับเพื่อนนะครับเวลาเล่นยิงปืนกันก็จะเรียนแบบท่ายิงปืนของโจวนฟ้านะครับเท่ดีนะครับผมต่อไปก็จะเป็นเรื่องของฉากจำนะครับที่ผมจำได้ในภาคหนึ่งนะครับโหดเร็วดีภาคหนึ่งเป็นฉากที่ผมไม่เคยลืมนะครับก็คือฉากที่โจรฟ้านะครับเดินคอเคลียไปกับสาวนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็เอาปืนนะครับซ่อนไปในกระถางต้นไม้นะครับแล้วก็เปิดประตูนะครับเดี๋ยวช้าๆนะครับแล้วก็ส่องปืนไปที่ผู้ร้ายนะครับแล้วก็ยิงท่ายิงต่างๆนานาแล้วก็พอปืนหมดนะครับก็กระสุนหมดก็ไปหยิบปืนในกระถางต้นไม้มายิงต่อนะครับโอ้ฉากนั้นเป็นฉากที่ผมจำได้แน่นแม่นเลยนะครับไม่เคยลืมนะครับเป็นฉากที่ผมชอบมากนะครับในหนังเรื่องนี้นะครับผมอันดับที่4นะครับก็คือชุดคลุมนะครับของดารานะครับที่ใส่ในเรื่องของโหดเร็วดีเรื่องนี้นะครับก็โดยเฉพาะชุดคลุมที่โจทย์ฟ้าใส่นะครับผมชอบมากเลยเท่ดีเหลือเกินนะครับผมสมัยเด็กผมจำได้นะครับเวลาผมเล่นยิงปืนกับเพื่อนนะครับผมจะเรียนแบบชุดคลุมของดาราฮ่องกงพวกนี้นะครับของโจรฟ้านะครับโดยเอาเสื้อกันฝนนะครับมาใส่แทนนะครับผมบางคนเพื่อนผมบางคนไม่มีเสื้อกันฝนก็เอาถุงพลาสติกนะครับมาเย็บๆใส่นะครับแล้วก็ใส่เป็นเสื้อคลุมนะครับแล้วก็ถือปืนที่เป็นปืนไม้นะครับไล่ยิงกันนะครับสนุกมากเลยครับสมัยเด็กนั้นนะครับผมสุดท้ายนะครับที่ผมจะวาดไปก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องโหดเร็วดีเรื่องนี้นะครับแต่มันเป็นภาพจำอย่างนึงนะครับสมัยที่หนังเรื่องนี้ออกฉายไปประมาณสักปี2ปีนะครับมันจะมีหนังไทยอยู่เรื่องนึงนะครับชื่อเรื่องว่าเพชรพยัคฆราชนะครับซึ่งออกฉายในปี2531นะครับเรื่องนี้ผมได้เข้าไปดูด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นญาติที่เป็นคนเก็บตั๋วในโรงหนังนะครับก็ยังอยู่นะครับผมก็เข้าไปดูฟรีนะครับในโรงหนังนะครับผมคือเรื่องนี้นะครับเป็นหนังไทยที่ก๊อปปี้เนื้อเรื่องมาเป๊ะๆเลยนะครับจากเรื่องโหดเร็วดีนะครับไม่ว่าจะเป็นบทนะครับถ้ายิงนะครับฉากต่างๆนะครับก็ปี้มาเพียบพร้อมก็เหมือนกับโหดเร็วดีเลยนะครับว่างั้นเถอะนะครับผมก็คนแสดงนะครับก็สรพงษ์ชาตรีนะครับแสดงเล่นเป็นบทของโจรฟ้านะครับแล้วก็สมบัติเมธนีนะครับเล่นเป็นบทของตัวตี้หลงนะครับผมแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อชัยรัตน์จิตธรรมนะครับผมอันนี้ผมไม่ค่อยรู้จักคนนี้เท่าไหร่นะครับก็เล่นเป็นบทของเลสซี่จางนะครับผมก็ตอนนั้นได้เข้าไปดูนะครับก็สงสัยเหมือนกันทำไมต้องก๊อปหนังเรื่องนี้มาทำนะครับผมแล้วก็จริงๆความรู้สึกตอนนั้นสมัยเด็กนะครับผมว่านักแสดงก็เล่นดีนะครับสรพงษ์หรือสมบัติก็พอเล่นได้นะครับเล่นดีเหมือนกันแต่ตัวหนังเนี่ยทำไม่ได้เรื่องนะครับโปรดักชันงานสร้างอะไรก็เหมือนหนังไทยบูทั่วไปสมัยก่อนนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็สงสัยว่าสร้างไม่ดีแล้วไปก๊อปเข้ามาทำไมนะครับผมก็แปลกดีเหมือนกันตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเขาก๊อปหรือว่าเขาซื้อลิขสิทธิ์หรืออะไรผมก็ไม่รู้หรอกครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นหนังไทยเรื่องนึงนะครับซึ่งน่าจะเป็นคนชอบคนที่สร้างน่าจะชอบเรื่องโหดดีเป็นพิเศษนะครับก็เลย
ก๊อปมาสร้างเป็นหนังไทยซะเลยนะครับผมน่าจะประมาณนั้นอันนี้ผมคิดเองนะครับผมนั่นนะครับก็เป็น5สิ่งในความทรงจำเกี่ยวกับหนังเรื่องโหดเร็วดีภาค1นะครับพ.ศ. 2529นะครับผม